Zombie Apocalypse. เอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมสเมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป้องแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกม Juicy World The Game ต้องกลับเข้ามาแล้วนะครับน้อยหน่อยเพราะว่าผมเพิ่งตื่นนอนไงเรื่องก็มีแค่นี้เองอ่ะนะเช้าก็เป็นไงบ้างครับลีกผมก็ยังไม่ได้เข้าไปดูเลยนะเมื่อคืนก็ไม่ได้ตีด้วยนะครับง่วงนอนก็เลยหลับไปก่อนก็แบบว่าน่าจะไม่รู้จะอยู่แรงเพชรหรือเปล่าหรืออาจจะตกไปอยู่แรงทองแต่ก็ไม่กลัวหรอกนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะที่จะตัดสินชะตากันว่าใครจะได้โซโนล่าซอรัสนะครับมันต้องเป็นผมอยู่แล้วแหละโถ่เอ้ยไม่ต้องพูดถึงนะเดี๋ยวขอทำใจแป๊บนึงนะครับจะเปิดเข้าไปดูนะเฮ้ยแต่วันนี้แพ็คกันแข่งขันก็น่าจะมีอะไรเยอะแยะเหมือนกันนะอ่ะเข้าไปดูหน่อยดิฟรานะครับเฮ้ยอันดับที่100เฮ้ยแต่แต้มก็ไม่เท่าไหร่นะพอไล่ได้กันอยู่นะก็สรุปเป็นทางการหน่อยพี่ก็อยู่แรงโดมิเนเตอร์อันดับที่100วู้ฮู้ชิบหายแล้วชิบหายจานๆเลยแต่ว่าเช้านี้ผมจะยังไม่ตีนะเพราะสมองยังไม่ลงปลอดโปร่งนะครับอุ้ยฟื้นหมดเลยอะเพราะเมื่อคืนนอนหลับไปนะครับเหลืออีก11ชั่วโมงก็ยังพอมีเวลาอ่ะตีแพ็คอื่นเล่นไปก่อนดีฝ่านะอุ้ยไม่ได้เลย It's awake out ไม่ได้แล้วต้องเล่นอันนี้ก่อนต้องจัดกันไปก่อนนะอันนี้ไอ้อุ้ยไม่เท่าไหร่หรอกฝั่งนู้นนี่เรามีหมี่แล้วหมี่ตัวใหม่มีตัวใหม่หมี่ตัวใหม่พี่คาดผมจะเอาตัวไหนไปดีเนี่ยที่มันจะสู้ได้ดูดีจู่จี่กันเลยทีเดียวก็เอามาร์ตัวดอนหรือไม่ใช่มาร์ตัวดอนแมงมอสนะครับวูดลี่แมงมอสนะครับแล้วก็เอาหมีพิฆาตแล้วก็มาร์ตัวดอนโอเคหมีดำขมุนเกียนเลยทีเดียวน่าจะได้หมดแล้วล่ะไม่น่ายาก 1,700-1,100 อะไรเถอะเอ้ยไม่กลัวเลยอ่ะบอกมาเลยโดยเฉพาะไอ้สัตว์ประหลาดนี่มีดาวน์81แต่ว่าดาเมจมันไม่มีต้องป้องกันไหมไม่ป้องกันก็ได้แต่ก็เจ็บหน่อยนะไม่ป้องกันก็ได้แต่ก็เจ็บหน่อยแต่ไม่เป็นไรตัวลดหนาดูสิดูคนซะก่อนหนาจะแน่เหมือนจะรู้ทันแล้วสิไม่กลัวเลยนะป้องกัน1ป้องกัน2แล้วเหลือไว้1ป้องกัน1ไงกลัวนี่อู้เราได้เปรียบแล้วอ่ะตายไงแกอันนี้แกจะกัดโจมตีช้างไม่ได้ยังไงแล้วมันก็โจมตีแล้วจะว่าไม่กล้านะผมจะป้องกัน1ป้องกัน2ก็พอแล้วเก็บไว้2อันนี้กะว่าจะล้มมันในตัวแรกเลยนะเนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยโจมตี3อะซิเจ็บนิดๆหน่อยผมก็จะป้องกัน1ป้องกัน2ป้องกัน3นะครับแล้วเก็บไป3เอาสิหลอกล่อไปเรื่อยๆอ่ะเอาดิเอาการโจมนะโจมตี2เหลือไป2อีกเหลือไว้2ก็ไม่กลัวตาหน้าแกก็มี6ใช่มั้ยมี6ฉันก็จะป้องกัน1ป้องกัน2ป้องกัน3ป้องกัน3ป้องกัน4ไปเลยแล้วก็เหลือไว้เหมือนเดิมอันนี้สี่เองวะเป็นไงยอมเจ็บนิดหน่อยแต่สแต็กเต็มนะอ้าวแล้วมันเหลือแค่หนึ่งทีนี้ทันลุงเลยจัดการมันตายชัวจบตีหนึ่งจบตีสองจบตีสามจบตีสี่อะไรจะเหลือจัดการมันบุรีแมงมอสไม่แน่ไอ้พวกหลักยืนไม่ดีเรียบร้อยไปเลยนะนี่แค่กระแทกพื้นนะเรียกว่าไม่ได้โจมตีโดยตมนะครับใช้แบบว่าโจมตีโดยอาศัยเวทอาศัยเวทโดนเลยอาศัยเวทไปแล้ววูดลี่แมงมอสกูยิงป้องกันก็ได้นะแต่ว่าไม่ป้องกันดีฝ่ามึงตลกมากเป็นหมีที่ขายาวมากตลกจัดจัดโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่โอ้โหอดขับไม่ได้เลยเนี่ยป๊อปมันโอ้โหมือก็เล็กนิดเดียวนี่นะกูได้เปรียบตรงช่วงไงแขนยาวนะนี่ครับตบไปถึงหน้าเลยเดียวอ่ะโอเคแกแล้วจะมาสู้หมีได้ไม่มีวันตายซะเถอะโชว์ท่าไม่ตายเลยตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดมาได้โอ้ยคำราม
เอามือขึ้นสองมือนี่นะขวดไปที่หน้าโอเค 2,001 จะกัดหูซะงั้นจะของมึงนะโอเคเป็นหมีหมาที่แท้จริงหูขามือมันยาวมากอะตลกดีเหมือนกันนะเนี่ยโอเคยกแรกก็ผ่านไปนะนี่มันแหล่งรวมอามาเดโลตัวนิ่มเนี่ยอามาเดโลนี่มันตัวตุ่นไหมอ่ะผมก็จะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะเพราะว่ารับได้สบายสบายดาเมจแค่นี้ไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนตัวมาใช่ไหมเมื่อมันเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนมาหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะเนี่ยพูดเลยไม่มั่นใจเลยเนี่ยเอาช้างไทยแลนด์เป็นตัวหนึ่งก็ยังพอไหวอยู่แล้วก็ธาตุใบไม้อีกตัวนึงนี่มันต้องเก็บทุกตัวเลยนะมันต้องแบบโหดเหี้ยมเอามาหิดผิดมนุษย์มานามันต้องเก่งแข่งแบบเราก็พูดบรรยายเยอะเกินไปมันไม่ต้องอะไรขนาดนั้นก็ได้บ้างเอาแค่นี้ก็พอนะถ้าแพ้เดี๋ยวก็มาเลือกใหม่กันแล้วกัน500,000เลยนะแต่ไม่กลัวตังค์เยอะลุยตังค์เยอะสัตว์โลกล้านปีเยอะพูดเลยนี่มันโลกขั้นสมบูรณ์แบบนั้นว่ะเลเวล32นะร่างสุดท้ายแล้วนะผมก็จะป้องกันดิอยู่ผมไหมอะอ้าวอยู่ๆเสียงเพลงก็หายไปโอ้โหผมนี่เวอร์เลยไม่เป็นไรจะมีเพลงวิ่งมาแล้วเว้ยแต่ว่าเสียงไม่ได้ขาดตอนนะยังมีเสียงแกะ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 ของนกนะครับพวกกันสองยังไงก็รอดอาซ่าอะไรฉันไม่ได้หรอกเฮ้ยไอ้นกกีวีอันน่ะไอ้เควินที่ไปพัฒนาร่างมาแล้วมาเลยเควินฉันไม่กลัวหรอกอุ้ยมี4เลยว่ะอย่างนี้มันทะยานใส่เราเลยเนี่ยตาย5เช็ดไม่ตายนะมั้งตายดิยังไม่ตายไปได้ไงล่ะโอ้ยโจมตีสุดแม็กอย่างงี้มาเลยพี่ช้างไทยแลนด์เราก็มาแล้วนะโจมตี1โจมตี2โจมตี3พี่สบายแล้วก็เหลือไว้เพื่อน4เตะมันพี่ช้างไม่เตะด้วยโอ้ยกระทืบพื้นนะยืนไม่อยู่สุดลงไปเลยเดียวจริงๆนะมันล้มไปเฉยๆไม่เป็นไรมันล้มเหมือนไม่รู้ตัวไงหัวฟาดพื้นนะครับมา เอาโจมตี4ตายสิเราอย่างงี้ดูโอ้โหท่าฟาดห่างมันโคตรน่ารัก แต่ก็ยังตายดูดิโดนเล็บขบไงทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับก็เลยตายไป ออกมาพี่แรดจัดการมันเลยมันอุตส่าห์รังแกเพื่อนเราบังอาจดิไม่ใช่อุตส่าห์300เหลือ150นะ150ป้องกัน2ก็พอนะครับแล้วก็เก็บไว้3 ไม่ใช้ไม่ตายไม่ได้วันนี้ไม่ตายต้องมาโอเคเรียบร้อยนี่หุยนี่มันคนละแนวกันนะเนี่ยโหมีคนละตัวว่ะตัวนี้กัดทองนะกัดทองขนองเดชนี่ก็ล่างสุดยอดของมันแล้วเนี่ยล่างสุดท้ายนะโยนตี1เอื้อโดนกัดหนังแล้วหนาจะจัดอ่ะทำไรเราไม่ได้เลยอ่ะตายซะเถอะแกต้องเป็นลูกบอลอยู่นี่ฉันจะฟิตแกอยู่นี่ไม่ฟิตไหมหันหลังไปแล้วว้ายนี่นะกูดังตามเรียบร้อยอุ้ยไม่ตายแค่มันลุกไปดิโอ้ยตัวขนาดนี้โอเคแม่จะเอาตัวนิ่มมาสู้กับแรดได้ไงมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไปลุยยกที่3นะครับสงสัยวันนี้จะได้การ์ดทองง่ายๆนะอุ้ยมีเควินอุ้ยนี่มันท่าสมบูรณ์แบบเลยนี่ว่าชิบหายแล้วผมก็จะเอาตัวไหนดีไม่ได้เราต้องมีเลือดว่ะนาทีนี้ถ้าไม่มีเลือดนี่สงสัยจะเล่นยากนะครับเอาฟางมูสเป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาธาตุใบไม้เอานกเควินไปแล้วกันนะเอาเควินไปกระโดดถีบนะครับแล้วก็เอาธาตุไฟก็ต้องเอาธาตุน้ำแข็งสินะเอ้ยธาตุไฟต้องเอาธาตุใบไม้ดิเราก็มั่วสำหรับตัวกันมั่วตัวไปหมดแล้วก็ธาตุไฟไปก่อนธาตุไฟเอาไฮยีโนดอนนะครับแล้วก็เอาธาตุใบไม้ก็เควินโอเคอย่างเงี้ยแหละถึงจะถูกแล้วหูตะกี้เกือบผิดพลาดทางเทคนิคผิดพลาดกังใหญ่อ่ะพูดง่ายๆเดี๋ยวขอทวนอีกทีน้ำแข็งไปจัดการใบไม้นะครับแล้วก็ไฟไปจัดการน้ำแข็งนะครับแล้วก็ใบไม้ไปจัดการไฟถูกแล้วเช้าๆงงๆอยู่ลุยมาดูไอ้หมาปักตัวข้างล่างก่อนไอ้หมาปักนะหมาผสมกับช้างครับโอ้มี600เลยเหรอเยอะไปละผมก็จะทำงี้นะครับเก็บสแต็กเอาไว้มาเลยเต็มที่กระโดดแค่หนึ่งนะครับไม่ตายหรอกอมตะนั่นไง615เนี่ยจอมตีหนึ่งเกือบโอ้ยเกือบคานเลยทีเดียว
เดือดร้อนแล้วเควินออกมาจัดการมันหน่อยสิลูกตายเลยโอ้โหออกมาแล้วไอ้โชว์ความแกร่งของสมาคมไก่ชนนี่ฉันดูหน่อยไม่นะจิกก็ให้เรียบร้อยตายไปแล้วนะครับแข็งแกร่งจัดๆบอกแล้วอย่าให้สมาคมไก่ชนต้องเดือดร้อนเราก็ตายเหมือนกันนะเนี่ยไม่น่ารอดอุ้ยเควินรอดว่ะเควินเก็บสแต็กให้เพื่อนหนากลัวเหมือนกันนะโอ้มันเสียงฝันไงเมื่อกี้มันไม่คิดว่าไก่จะจิกหมาตายไงเรื่องโดนแน่ๆนะอ้าวไม่โดนว่ะไม่โดนอย่างงี้เควินป้องกันไว้อันน่ะมันมี5นะครับอุ้ยมี7เลยอ่ะไม่ใช่5ชิบหายแล้วโดนจัดๆเลยเนี่ยเควินตายจ้ะไอ้โจ๊กเกอร์มันเล่นแล้วโอ้ยคำรามแล้วเฮ้ยโอ้ยโดนจังๆเอื้อลากรสมาคมไก่ชนมาฉันก็มีเหมือนกันมาอ่ะโถ่หมากัดหนีโชว์ไป1สเต็ปป้องกัน1ป้องกัน2เผื่อรอดนะครับแล้วก็รอดมั้ย400ธาตุไฟแพ้ธาตุใบไม้ผมป้องกัน3ดีกว่าตายซะอย่าอยู่เลยไม่นะกัดเขาให้เรียบร้อยแค่ห่าวเฉยๆยังตายโอเคฉันจะเอาไฮยีนรอดเดี๋ยวจะจัดการแกไอ้เควินที่พัฒนาไปแล้วเอ้ยไม่กล้าเลยอ่ะไม่กล้าทำอะไรอย่างนี้เราก็จัดการมันไม่ได้อ่ะเลยทำอย่างนี้นะครับไฮยีนรอดต้องเสียสละหน่อยนะโอเคมันก็มี7อีกแล้วอ่ะไอ้รู้มากเนี่ยตายแล้วโดนเควินกระโดดถีบแน่เลยจิ๊บหายแล้วโอ้ยไม่กล้าโดดถีบแล้วอะได้แค่นี้เองโอ้โหจัดการเลยนี่มาไหมไหนๆเราก็มี8นะเรามี8นะมันตะกี้มันโจมตีเราเท่าไหร่มันโจมตี4ใช่ไหมโจมตี4มันมี3ล้มได้เชื่อในพลังของตัวเองนั่นงานล้มได้จริงด้วยตายซะอยู่เลยไม่นะเควินเรียบร้อย 4,050 นะครับจะมาถีบมาตายได้ไงล่ะมันเป็นไปไม่ได้โอ้โหแหมไก่จะมาชนะหมาไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ แต่เป็นไปได้นะในเกมนี้โอ้โหใครมันเป็นคนคิดไม่รู้แม่งให้ไก่ชนะหมาเนี่ย ผมเอาสล็อตต่อเอาสล็อตไปสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ผมตึงเหมือนกันในเนี้ยนะจากสภาพการแล้วนะครับผมก็จะเอาเป็นเอาลูกพี่ใหญ่ไปแล้วถ้าไม่เอาลูกพี่ใหญ่ไปไม่ได้นะครับกะตบทีเดียวให้ง่ายท้องไปเลยนะครับ แล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งก็มาในพิฆาตลุย โอ้สล็อตทำลามเลยอ่ะเฮ้ยไอตัวนี้เลเวลเกินแม็ก ไม่ใช่เลเวลแม็กนะเลเวลเกินแม็ก500เราเก็บไว้1ดีไหม500เก็บไว้1ดีกว่าฮะมาเก็บไว้1ครับยังไงเราไม่ตายแน่มันจะเปลี่ยนตัวมานะครับอันตรายเสี่ยงจัดๆนั่นไง7โอ้ย794เลยล่ะชิบหายแล้วเอ้ยไม่โดนนะครับป้องกัน1 2แล้วเก็บไว้1โอเคยังเก็บสแต็กได้นะครับเก็บทําอะไรเอ้าความได้เปรียบก็หมดไปเลยสิสปราร์ตเอ้าทําอะไรฉันไม่ได้ได้กลัวสล็อตนั้นน่ะเก็บไปเลยเราแค่ยืนขู่เฉยๆเอาให้มันกลัวดูสิมันจะกล้าทำอะไรเราไหมกล้าแน่ว่ามันมี4แล้วนะครับโดนแน่นอนเลยบอทโจมตี4เลยอ่ะเอื้อโอ้ยแค่มายืนเฉยๆไม่ทำอะไรเลยตายไงท้องไปเลยนะครับอุ๊ยพอดีเป๊ะเลยอ่ะกะไว้แล้วว่าวันนี้เป๊ะโจมตี1นะแล้วก็ป้องกัน1ป้องกัน2ป้องกัน3จะรอดนะเนี่ยตายซะอย่าอยู่เลยตบเดียวตายไม่ได้แข็งแกร่งจัดๆชีไลออนนี่มันไม่ธรรมดาจริงมาเลยนี่มันล่างสุดท้ายนะเนี่ยจ่าฝูงเลยเนี่ยแกคิดว่าแกจะสามารถปกป้องคุ้มครองตัวแกเองได้เหรอตายซะเถอะยังอยู่เลย1 2 3ผมเดาว่า5อ่ะแล้วก็เหลือไว้3ไม่เพื่อนใช้ไม่ตายตายซะเถอะอย่าอยู่เลยนี่นะอุ๊ยกัดฟันไว้แสงอะมองไม่ทันเลยนะเวลากัดมาแล้วชิบหายแล้ว ชิบหายจะมันมี7เลยอะทีนี้จะโจมตีผมเท่าไหร่นี่แหละปัญหาแล้วประเด็นโจมตี4เออแต่ผมก็ชนะแล้วนะครับ มาในวิชาเก่งที่สุดในเรื่องนี้ตายซะเถอะอย่าอยู่เลยมีชีไลออนก็ทำได้ดีแล้วแกตายงับงับงับ
ขาอุตส่าห์ส่งทอดความเป็นพระเอกมาให้ฉันฉันนี่แหละพระเอกตัวจริงโอ้เรียบร้อยไปแล้วตัวที่อยากได้ก็คือการ์ดทองทั้งหลายนั่นแหละอย่างอื่นก็เฉยๆปัดดื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 ดเฮ้ยเจ้าแจมได้การ์ดทองแต่เช้าเลยว่ะตัวอะไรก็ช่างนะกว่าเป็นการ์ดทองก็ดีทั้งนั้นวิชาวนี้ได้คอยาวแล้วเย็นนี้ต้องมีข่าวดีแน่ๆคอยาวต้องปรากฏตัวก็เช้าก็เล่นแค่นี้ก็แล้วกันพอดีป่ะนะเหนื่อยแล้วอะเพราะว่าเพิ่งตื่นนอนนะเดี๋ยวก็จะแอบไปนอนอีกถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยครับลีกเป็นยังไงบ้างนะครับอยู่อันดับที่เท่าไหร่ใกล้จะได้หรือใกล้จะล่วงเหมือนพี่นะผมพี่ใกล้จะล่วงนะแล้วมาร่วมลุ้นกันนะว่าพี่จะสามารถแย่งชิงโซโนล่าซอรัสกับเขาได้หรือเปล่านะครับจะได้มาครอบครองหรือไม่นะครับผมแม่งโคตรตึงเลยลีกนี้ไม่อยากจะพูดว่ามันโคตรจะตึงเลยนะครับแล้วทุกคนสงสัยคนคงอยากได้กันเยอะเลยนะเพราะว่าโอ้ตีรันฟันแทงกันมัวตัวยุ่งเหยิงไปหมดอ่ะพอดีฝ่านะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ล่างด้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อป X-Man ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับ See you again ทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ไปแล้วเฟ้ย